นี่ค่ะทุกคนเมื่อสักครู่นุ่นได้ไปนั่งดื่มกาแฟที่ร้านกาแฟใกล้ๆกับคอนโดนะคะซึ่งคอนโดที่นุ่นจะพาทุกคนมาชมเนี่ยก็คือคอนโดสุพนิชค่ะซึ่งตั้งอยู่บนถนนเจริญเมืองนะคะการเดินทางมายังคอนโดนี้นะคะก็มี2เส้นทางหลักๆก็คือถ้าสมมติว่าเริ่มจากตรงไนท์บาซ่าเลยก็ข้ามสะพานนวรัตน์มาแล้วก็ขับตรงมาเรื่อยๆในถนนเจริญเมืองนะคะแล้วพอถึง4แยกก็เลี้ยวขวามาเข้าทางถนนรถไฟซอย1ค่ะหรืออีกทางนึงก็คือจะมาจากเส้นซูเปอร์ไฮเวย์นะคะเริ่มจากเซ็นทรัลเฟสติวัลไปจนถึงแยกหนองประทีปก็ให้เลี้ยวขวาค่ะแล้วก็จะเจอกับ4แยกตรงถนนเจริญเมืองแล้วก็ถนนทางรถไฟค่ะซึ่งคอนโดสุพนิชนะคะก็อยู่ตรงข้ามกับสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่ค่ะสำหรับห้องชุดห้องนี้นะคะมีขนาดอยู่ที่38ตารางเมตรเป็นห้องสตูดิโอแบบ1ห้องน้ำค่ะห้องเป็นห้องเปล่านะคะแต่พร้อมที่จะเขาเรียกไงห้องมีความพร้อมที่จะให้เราซื้อเฟอร์นิเจอร์ย้ายเข้ามาได้เลยค่ะและสำหรับคอนโดนี้นะคะนอกจากจะมีร้านจอดรถกว้างๆแบบนี้แล้วก็ยังมีห้องเขาเรียกเลยนะไม่ใช่ห้องออกกำลังกายสระว่ายน้ำกลางแจ้งนะคะแล้วก็ยังมีมุมไว้สำหรับเล่นกีฬาอย่างเล่นปิงปองอะไรประมาณนี้นะคะและในส่วนของล็อบบี้ก็ค่อนข้างโปร่งแล้วก็กว้างทีเดียวค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในห้องกันดีกว่านะคะว่าห้องจะมีขนาดกว้างแล้วก็โปร่งแค่ไหนและหันไปทางทิศไหนเราไปกันเลยค่ะตอนนี้นุ่นก็ยืนอยู่ตรงระเบียงของห้องชุดนะคะซึ่งห้องนี้อยู่ชั้น4ค่ะและสำหรับตัวระเบียงนะคะหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือค่ะจะได้รับแดดเช้านะคะขนาดของระเบียงก็ค่อนข้างกว้างทีเดียวซึ่งสามารถที่จะทำให้เรามองเห็นวิวสีเขียวของต้นไม้รอบๆคอนโดมิเนียมค่ะและตรงระเบียงนะคะบางท่านอาจจะดีไซน์ให้มันเป็นห้องครัวแบบเปิดโล่งก็ได้นะคะหรือบางท่านอาจจะทำแค่เป็นมุมนั่งพักผ่อนระหว่างวันค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีประตูกระจกสไลด์นะคะที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างโซนพักผ่อนกับระเบียงอ้อแล้วก็ยังมีนี่ด้วยค่ะมุ้งลวดนะคะไว้สำหรับกันแมลงกันมดค่ะห้องชุดห้องนี้นะคะมีแอร์ให้1ตัวแล้วก็ยังมีพัดลมเพดานให้ด้วยค่ะหลายๆท่านอาจจะยังคิดไม่ออกว่าห้องโล่งๆแบบนี้จะทำอะไรได้บ้างในความคิดของนุ่นก็คืออาจจะใส่เป็นเตียงขนาดประมาณ5ฟุตซึ่งขนาดกำลังดีนะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้าอาจจะไว้ในมุมนี้ก็ได้หรือบางท่านอาจจะดีไซน์ให้มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้เขาเรียกนะมีที่กั้นที่เป็นผนังกึ่งครึ่งนึงอะค่ะสร้างคอนกรีตขึ้นมาถึงประมาณนี้แล้วก็เปิดโล่งแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้นะคะอาจจะทำเป็นห้องครัวก็ได้ค่ะเป็นคิทเชนเน็ตเคาน์เตอร์ครัวตรงนี้นะคะเพราะว่ามันง่ายต่อการเดินสายไฟแล้วก็ท่อน้ำค่ะหรืออาจจะอีกหนึ่งไอเดียก็คือมีเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆตรงนี้นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเราจะไม่ค่อยทำกับข้าวสักเท่าไหร่เพราะคอนโดนี้อยู่ใกล้กับร้านอาหารตรงข้ามกับสถานีรถไฟแล้วก็ภายในซอยถนนซอยรถไฟนะคะก็จะมีร้านอาหารไทยมากมายเลยด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะจะเป็นตกแต่งด้วยกระเบื้องคุมโทนนะคะซึ่งจะเป็นแนวสีถ้านุ่นมองนะอันนี้ก็จะเป็นแบบสีเอิร์ธโทนนะคะแล้วก็โถสุขภัณฑ์ก็เป็นสีเดียวกันกับสีของพื้นห้องน้ำแล้วก็ผนังของห้องน้ำค่ะเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ส่วนกลางกันดีกว่าค่ะตามนุ่นมาค่ะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดสุพนิชนะคะก็จะมีนี่เลยค่ะโต๊ะปิงปองแล้วก็มีสระว่ายน้ำกลางแจ้งแบบนี้นะคะแล้วก็ยังมีการจัดโต๊ะไว้สำหรับนั่งพักผ่อนค่ะแล้วยังมีเก้าอี้ไว้สำหรับอาบแดดด้วยนะคะค
อนโดสุพาณิชย์นะคะนอกจากพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นสระว่ายน้ำแล้วก็ยังมีถงรับรองขนาดใหญ่นะคะแล้วก็ในเรื่องของทำเลที่ตั้งก็คืออยู่ใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสถานีรถไฟจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนนานาชาติโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอย่างโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็ยังอยู่ใกล้กับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ใกล้กับคูเมืองมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์หรือว่าโทรหานุ่นได้ตามเบอร์โทรด้านนี้เลยค่ะนุ่นขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดซับดีๆจากเรานะคะเจอกันวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ